สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมในรอบดึกของวันศุกร์ที่8เมษายน2565ครับ MotoGP วันแรกนะครับของการฝึกซ้อมในวันนี้ FP1 เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปนะฮะแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมในค่ำคืนนี้ยังไม่เสร็จนะครับจะโผล่มาอีกทีดึกจริงๆประมาณ 2:00 กว่าๆครับจะเป็นรอบ FP2 ฮะที่โคต้าวันนี้นะครับออสตินอเมริกานะครับอุณหภูมิก็ในช่วงของการฝึกซ้อม FP1 เนี่ยอุณหภูมิยังไม่สูงทุกคนก็เลยเอายางซอฟนะครับจะเป็นซอฟหน้าแล้วก็ยางมินเดียมด้านหลังนะฮะยาง S ก็คือซอฟสีขาวๆนะครับยางอ่อนสุดแล้วก็ยางมินเดียมก็สีดำๆก็ความแข็งปานกลางนะฮะลงไปนั่นคือสูตรสำเร็จที่ใช้กันแต่ผมเข้าใจว่าในช่วงบ่ายนะครับอุณหภูมิน่าจะมีการปรับขึ้นไปสูงกว่านี้แต่จะสูงแค่ไหนเดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีถ้าใครอดหลับอดนอนดูได้เนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในตรงนี้ยังไม่มีการตัดสินนะครับว่าใครจะเข้าไปใน Q2 นะครับเพราะว่าถ้าเวลาตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะต้องกดลงไปได้อีกพอสมควรอยู่นะครับดังนั้นใจเย็นกันก่อนเนาะได้เห็นตัวเลขเวลาทุกคนก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะไม่ได้ไล่รายละเอียดไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับทุกคนถือว่ามองเห็นน่าจะมองเห็นกันใช่ไหมเป็นความยอดเยี่ยมของซูซูกิจริงๆนะครับวันนี้อาเรกลินนักแข่งหมายเลข42ของคนบ้าทีมเนี่ยสามารถที่จะซ้อมมาดีที่สุดได้นะครับกดเวลามาเรียกว่า2นาที 04.007 นะครับนั่นก็คือเวลาที่เขาทำได้แล้วก็ทำนำจ่าฝูงณขณะนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย12คนนะครับคนที่กด2นาที04เนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่รินนะครับ 204.007 แล้วก็ไปคันที่12ก็คือแบรดบินเดอร์นะครับหมายเลข33ของ KTM 204.9 นะฮะก็หลังจากนั้นไปก็จะเป็น205กันนะฮะเรียกว่า12คันนี่ก็ผมก็ถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะอยู่ที่ความเร็วมันก็คู่ขี้สูสีกันมานะครับส่วนคันที่2อันนี้ก็น่าชื่นชมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นม้ามืดเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยได้ซ้อมมาดีในแบบนี้นะครับแต่คราวนี้โผล่ขึ้นมาอันดับ2ได้นักบินรูปหล่อครับมาร์ควิลวินยาเลสหมายเลข12ของอาร์พีเลียฮะคันที่3เป็นแจ็คบิลเลอร์นะครับรู้สึกว่าเป็นความหวังหนึ่งเดียวของดูคาตินะครับที่โผล่ขึ้นมาได้นะฮะคันที่4ก็เป็นฟาบิโอควาตาราโร่นะครับเจ้าแฟบของเราคันที่5มาร์คมาร์เคส5ราชาแห่งโคต้าที่นี่นะครับก็ถือว่าทำเวลาได้มาตรฐานของตัวเองอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้กดเวลามาติดท็อป3ท็อป4ได้นะครับโพสปาโกโลก็โผล่มาในช่วงท้ายได้นะฮะทุกคนนี่ก็คือเป็นอันดับออกมานะครับเราได้เห็นเนี่ยว่าใน10คันแรกถ้าเกิดว่าผลงานโดยรวมใครหลุดเข้ามาเยอะสุดก็คงเป็นรถแข่งของ Honda ใช่มั้ยครับมีมาร์คมาร์เกสคันที่5คันที่6เป็นโพสปาโกโลมีนาคากามิมาแล้วก็ยามาฮ่ามีเพียงคันเดียวครับก็คือแฟบโผล่มาคันที่4อาร์พิเลียโผล่มา2คันเลยนะครับคันที่2กับคันที่7นะครับเอสปาการ์โรก็เกือบเหมือนกันนะฮะในช่วงแรกก็ซ้อมมาไม่ดีแล้วก็มาแก้มือในช่วงท้ายๆได้ในขณะที่ดูคาตินะครับทุกคนก็คงจะมาดีกันหมดนะฮะยกเว้นเปโก้กับทางฮองเฮมาตินที่เรียกว่าอาจจะเคยซ้อมมาดีนะครับทุก2คนเนี่ยไม่ว่าจะสนามไหนก็แล้วแต่ปรากฏว่าในที่นี้แจ็คมิลเลอร์มาครับในรอบนี้แล้วก็แบสเตียนินี่มาโยฮันซาโก้มาคันที่9นะครับก็คือดูกาติก็โผล่มาถึง3คันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นทั้งเวอร์ชั่น2022เวอร์ชั่น2021แล้วก็เวอร์ชั่นโมดิฟายใหม่ของทีมโรงงานนะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเปโก้แล้วก็มาตินนะปกติเนี่ยจะเห็นมาตินโผล่มาครับนะแล้วก็ KTM ดีสุดคืออันดับที่2ของแบรดบินเดอร์เท่านั้นนะครับถือว่ายังคงมีปัญหาอยู่นู่นมิเกลโอลิเวร่าไปท้ายๆนะครับคันรองบวยฮะแล้วก็คันสุดท้ายวันนี้ปิดท้ายคันที่24ก็คือหมายเลข49ครับฟาบิโอดิจานันโตนิโอฮะนายรุกกี้หน้าใหม่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็ไปเรียกว่าไหลกันไปอยู่ท้ายๆกันหมดนะครับคันที่ดีที่สุดในรุกกี้ก็คือหมายเลข25โรโฟรันเดสของ Tech 3 KTM ครับกดมาคันที่19ครับนอกนั้นก็ไล่เลียงกันไปเรื่อยๆเนาะผมเข้าใจว่าในตอนนี้เนี่ยพื้นแทร็กที่มีการซ่อมใหม่นะครับโค้งที่2เป็นต้นไปถึงโค้งที่10เนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคือรถมันเด้งนะครับเราจะเรียกว่าเป็นบัมป์นะครับมันก็จะมีการเด้งอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ว่ามากมายนักถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก่อนหน้านี้ที่มาแข่งครับส่วนนึงที่เวลากดมาอาจจะดังยังไม่ได้เต็มที่นะฮะ
อาจจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมินะครับที่มันอาจจะต้องสูงกว่านี้สักหน่อยไหมมันถึงจะมีกริปยางดูเหมือนว่าปัญหากริปยางเนี่ยจะมีกันอยู่หลายคนหลายทีมแทบจะทุกทีมเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิมันยังไม่ได้กริปยางมันยังไม่มีคือการซ่อมพื้นซ่อมอะไรใหม่เนี่ยก็อาจจะมีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับว่าพอซ่อมใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงไปหวดไปอะไรกันดังนั้นพอวิ่งไปเยอะๆเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะดีขึ้นครับทุกคนเหมือนพื้นถนนเนี่ยนะฮะผมเองก็ยังเคยจำโมเมนต์ที่ว่าสมัยก่อนอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดนะครับของผมที่อยู่เนี่ยเวลาที่เขาทำทางใหม่ๆลาดยางมาตอยใหม่ๆเนี่ยแค่เดินมันก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะลื่นเลยฮะแค่ปั่นจักรยานไปรู้สึกได้ว่าทำไมมันไม่มีการยึดเกาะแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์นึงหรือว่ามีรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะๆเนี่ยมันเหมือนว่าพื้นถนนมันเหนียวขึ้นที่นี่ก็เหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่าใน FP 2เนี่ยเวลาน่าจะมีการสวิงกันใครที่อาจจะทำเวลายังไม่ได้ดีก็อาจจะแก้มือได้นะครับหรืออาจจะมีการแข่งขันที่มันสูงขึ้นกว่านี้เวลาที่อาร์เรกลินกดได้เนี่ยมัน204ในขณะที่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดของมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยกดได้มันเป็น202นะครับก็เรียกว่าห่างกันอยู่เหมือนกันแหละคืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าอุณหภูมิถ้ามันสูงขึ้นแล้วมันอาจจะสูงไม่มากเท่าไหร่นะครับสูงก็จริงแต่ไม่ได้สูงเทียบเท่ากับอินโดนีเซียเนี่ยคิดว่าน่าจะทำให้พื้นแทร็กเนี่ยมีการยึดเกาะที่ดีกว่านี้นักแข่งหลายๆคนก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยอาจจะมีการสายการสะบัดอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นเบรกหนักพอจังหวะล้อลงมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นมันไม่เหนียวพอนะครับตรงนั้นแต่ละทีมคงมีข้อมูลกันอยู่แล้วล่ะนะเราได้เห็นนะครับในตรงนี้นะครับว่ามาร์คมาร์เก็ตเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงราชาของที่นี่ก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างมาร์คมาร์เก็ตแม้ว่าจะทำผลงานได้ติดท็อป5อยู่เนี่ยเป็นผลงานที่ยอมรับได้ไหมก็แน่นอนนะครับว่าเขาบอกมาก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายที่เข้ามาที่นี่เขาไม่ได้มาเพื่อชัยชนะไม่ได้ไปโฟกัสเพื่อชัยชนะเพียงอย่างเดียวครับคือชัยชนะเนี่ยเป็นเรื่องรองๆแต่เรื่องใหญ่ที่ เขาโฟกัสก็คือเขาต้องการความมั่นใจแสดงว่าเขาไม่มั่นใจใช่ไหมครับถูกต้องครับเขายังไม่มั่นใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเซตติ้งรถก็อีกอย่างนึงในเรื่องของยางอีกอย่างนึงในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแม้ว่าในตอนนี้เขาจะโอเค 100% หมายถึงว่าถ้ามันไม่ร้อยก็คงจะมาไม่ได้หรอกอย่างผมวิเคราะห์เคยวิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้ในเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละนะดังนั้นสิ่งที่คาใจของเขาก็คือเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองต้องการที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแต่จะชนะหรือเปล่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักที่เขาจะคิดถึงนี่ก็คือปากคำของมาร์เก็ตที่บอกออกมานะครับแต่ดูจากการซ้อมนี่เราได้เห็นว่ารถของ Honda เนี่ยมาดีกันทุกคนถ้าตัดอเล็กมาร์เก็ตในอันดับที่15ออกไปครับทุกคนถือว่าทำเวลาได้โอเคอยู่เหมือนกันดังนั้นมันก็น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเราเคยวิเคราะห์กันไว้ในเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมว่ารถ Honda เองก็ไม่ได้ว่าคิริคิเรหรอกฮะถ้าเกิดว่าตัดยางตัวใหม่ออกไปนะครับถ้าใส่ยางตัวเก่าเดิมๆเนี่ยทำติดท็อป10มา3คันได้แบบนี้ก็ไม่ธรรมดานะนะครับมาที่ซูซูกิแล้วครับซูซูกิอย่างที่ผมบอกไปว่ารินเขาถนัดเลย์เอาท์ในที่นี่นะครับชนะได้ถึง3รุ่น Moto 3 Moto 2 Moto GP เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วอย่าลืมว่าเขาก็เคยเป็นแชมป์เก่าของที่นี่เหมือนกันนะครับในปี2019เนี่ยดังนั้นในท็อปสปีดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับไปวัดดูในเซกเตอร์ที่มีทางตรงใส่กับยามาฮ่าเนี่ยท็อปสปีดเหนือกว่ายามาฮ่าประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหรือว่ายามาฮ่าท็อปสปีดน้อยเองฮะไม่หรอกฮะความจริงซูซูกิก็ท็อปสปีดเนี่ยมาดีงามอยู่แล้วในปีนี้รินเขาก็มีคาแรคเตอร์ในการขับที่ค่อนข้างที่จะไปได้เร็วมากครับถ้าเกิดว่าตัดการล้มออกไปเนี่ยถือว่าขับบู๊นะเป็นนักแข่งจอมบู๊คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเลยทำให้กดเวลามาด้วยความมั่นใจยังกดเวลาลงไปได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่กดเวลาได้มากกว่าเวลาเดิมของตัวเองแล้วล่ะแต่รินเนี่ยแถบแดงจนวินาทีสุดท้ายของรอบ FP1 จริงๆนะครับนั่นบ่งบอกว่าเขามีความมั่นใจนะครับแล้วก็เหมือนว่าท็อปสปีดที่สูงๆเนี่ยจะไปได้ดีหรือเปล่ากับที่นี่นะครับแต่คงน่าห่วงอยู่อย่างเดียวสำหรับซูซูกินะก็คงจะเป็นในเรื่องของการเซตติ้งรถในวันเสาร์เพื่อที่จะทำเวลาให้มันดีที่สุดในการควอลิฟายจะได้ออกสตาร์ทอันดับดีๆหน่อยจะแก้ตกหรือเปล่าปัญหานี้ก็คอยลุ้นกันนะครับแล้วก็ยามาฮ่านะครับเป็นยังไงครับยามาฮ่าก็ยังคงฟอร์มสวิงอยู่ฮะแฟบกับทางแฟรงกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนึกว่าซ้อมเนี่ยต่างกันอยู่
แฟรงกี้นู่นนะหลุดไปประมาณ5 6คันท้ายๆครับในขณะที่แฟบก็ยังคงสามารถที่จะติดท็อป4ท็อป5ได้นั่นก็บ่งบอกนะครับว่าแฟบเองเขาก็ถือว่าทำผลงานได้มาตรฐานในปีแล้วเนี่ยเขาก็อันดับที่2นะฮะเป็นรองมาร์คมาเกสครับแต่พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่ามีปัญหากริปยางในการแข่งขันนะครับในที่อินโดนีเซียแต่ตอนนั้นมันเป็นในเรื่องของมันเป็นในเรื่องของยางฝนครับอ๋ออาร์เจนตินาขออภัยฮะมีปัญหาที่อาร์เจนตินามานั่นก็คือกริปยางอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กริปยางหลังนะฮะเลยทำให้จุดเด่นในการที่จะแบบว่ามีความคล่องตัวสูงในโค้งเนี่ยหายไปเยอะประกอบกับท็อปสปีดความเร็วไหลปลายเนี่ยก็ไม่ดีไม่งามอยู่แล้วนะฮะยามาฮ่าเลยทำให้เสียเปรียบไปใหญ่นะครับแฟบเองก็เลยไม่กล้าที่จะบู๊นักนะครับก็มีข่าวมาประมาณนั้นว่าเจ้าตัวก็เลยประคับประคองนะครับให้ติดอันดับอย่างน้อยก็พอมีแต้มไปได้ก่อนนะครับนั่นก็คือแผนที่เขาทำไปในสนามที่แล้วเนาะก็มารอดูนะครับแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าแฟบเองก็สามารถที่จะมีมาตรฐานในการฝึกซ้อมที่ดีได้ครับรอดูว่าปีสองเนี่ยจะกดเวลาลงไปได้อีกกว่านี้หรือเปล่ามาที่ดูคตินะครับดูคตินี่เหมือนประมาณว่ายังคงจะเก็บข้อมูลเท่าที่ความเข้าใจส่วนตัวผมมองอย่างนั้นครับว่าแจ็คนี่น่าจะมีการเซตติ้งรถอีกแบบนึงในขณะที่เปโก้ก็อีกเป็นอีกแบบนึงปกติคือถ้าไม่ดีก็จะไม่ดีทั้งคู่ถ้าดีก็จะดีมาคู่ครับผมคิดว่าดูคติเขาไม่ผีผามนะครับในที่นี้เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสอยู่เหมือนกันเปโก้เองก็ทำผลงานได้ไม่ดีงามนักนะครับในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจนถึงขั้นว่ามีประเด็นดราม่าเรื่องของทีมออเดอร์เนี่ยดังนั้นเมื่อบวกกับฟอร์มที่ไม่ค่อยดีงามนักนะครับในทีมโรงงานในฤดูกาลนี้3สนามที่ผ่านไปเนี่ยผมเลยคิดว่าเขาน่าจะเก็บข้อมูลกันแบบว่าให้เป๊ะๆจริงๆนะครับในรอบแรกเนี่ยเป๊ะก็อาจจะสอบทดลองบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าเลยทำให้แจ็คแมทโผล่มาคนเดียวนะครับรวมทั้งฮอเฮมาตินด้วยนะครับฮอเฮมาตินปกติมาตรฐานการซ้อมเขาที่นี่เขาน่าจะทำได้โอเคกว่านี้นะฮะดังนั้นก็ดูคติคงจะแบบว่าไม่ผีผลามพยายามที่จะแบบว่าใจเย็นๆนะครับเขาก็เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์พยายามที่จะหาข้อบกพร่องให้ได้แล้วก็อาจจะมาใส่เต็มๆในรอบบ่ายของวันนี้ซึ่งมันก็ตรงกับเวลาประมาณตีสองกว่าในบ้านเรานะครับในขณะที่ KTM นะครับก็ยังไม่มาเข้าใจว่าอุณหภูมิจะร้อนถึงแค่ไหนจะมีร้อนถึงขนาดต้องเอายางเหลืองยางฮาร์ดใส่หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับในช่วงประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงจากนี้ไปครับ KTM ก็ซ้อมมาอันดับที่ดีที่สุดของเขาแค่12เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะมิเกลโอลิเวร่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับน่าเป็นห่วงนะปกติโอลิเวร่าจะไม่ได้ซ้อมมาแบบว่าดูคิริวิเลขนาดนี้นะครับวันนี้ร่วงไปโน่นนะครับร่วงไปเกือบอยู่คันที่23มั้งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นครับในขณะที่อาร์พีเลียนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าเซตติ้งเพื่อที่จะเก็บข้อมูลโดยที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนท็อปการเนี่ยจะกดเวลามาดีงามนะครับตั้งแต่ช่วงยังซ้อมได้ยังไม่นานนะครับในขณะที่เอสปาโกโรพยายามวิ่งหลายรอบอยู่เหมือนกันเวลาก็ยังไม่กดขึ้นพอช่วงท้ายๆนี่ก็คือเซตติ้งยางอะไรต่างๆมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แบบไปกดเอาซอฟต์ๆกดซะที่ไหนครับแต่เวลาก็โผล่ขึ้นมาได้เลยทำให้ผมเข้าใจว่าอาร์พีเลเองก็เป็นทีมที่เรียกว่าไม่ผีผามเหมือนกันนะฮะพยายามที่จะรอดูว่าถ้าอีกคนนึงทำได้เนี่ยแล้วช่วงท้ายๆนี่อีกคนนึงจะขึ้นมาได้ไหมผลก็คือขึ้นมาได้นั่นก็หมายความว่าศักยภาพรถถือว่าต่อสู้เพื่อการซ้อมระดับหัวแถวได้นะครับนั่นก็คือเป็นทีมที่บ่งบอกชัดเจนนะครับว่ายังคงน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับอาร์พีเลียจะน่ากลัวคู่หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะทุกคนมีทีมไหนที่ยังไม่เล่ายังไม่พูดบ้างนะครับก็คงจะยังไม่มีนะส่วนลูกกี้หน้าใหม่ก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับยังไม่มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดสักเท่าไหร่ในการฝึกซ้อมแต่ถ้าในการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นคนที่อาจจะทำเวลามาดีอย่างมาโกเบเชกี้เนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับในการแข่งขันจริงนะครับดังนั้นการฝึกซ้อมสำหรับน้องใหม่ส่วนมากก็จะเป็นในแบบนี้นะว่าจะโผล่มานู่นแหละ5 6คันท้ายๆไล่เลียงกันไปนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันสักเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงผมจะทันหรือเปล่าไม่รู้หรอกเดี๋ยวถ้าผมดูสักประมาณตีสองกว่าๆเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เดี๋ยวรับปากไว้เดี๋ยวผมจะมาแน่แต่ผมจะอาจจะไม่ได้ประมาณในรูปแบบของการจัดรายการในแบบนี้อาจจะเหมือนเป็นการมาแต่เสียงก็ได้นะครับเพื่อเป็นความสะดวกแล้วก็ถนัดเข้าใจว่ามันดึกดื่นพอสมควรนะครับใครจะอยู่กับผมก็แสดงตัวมาหน่อยแล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้เนาะก็ค่อยเจอกันอีกทีนึงนะครับในเวลาประมาณสักตีสามแล้วกันเนาะลาทุกคนกันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ